าล่ะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูนะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับมันฝรั่งนะครับหรือว่าโปเตโต้นั่นเองนะครับนี่เลยแพนเค้กมันฝรั่งบล็อกเกอรี่เชฟครับมันฝรั่งมาอยู่ในแพนเค้กได้อย่างไรคือก็เหมือนกับปกติเราทอดเฟรนช์ฟรายทอดชิปมันก็จะตามสภาพที่เราจะใส่ในภาชนะแต่อันนี้คือเป็นลักษณะมันเนี่ยมันจะเป็นอาหารเช้าของชาวตะวันตกก็กินจะเป็นฮัชบราวน์มันขูดๆแล้วมันหั่นเตาอะไรเนี่ยมาผัดแล้วก็เข้ารูปให้มันเหมือนก็กินง่ายทานง่ายครับอันนี้ก็เลยอยากจะมาทำเป็นเมนูที่ทานง่ายๆอร่อยด้วยแล้วก็เพิ่มบล็อกโคลี่เข้าไปด้วยใช่ก็เป็นอาหารเช้าหรือจะให้เด็กมาดูกันนะฮะคุณผู้ชมเป็นเมนูอาหารเช้าก็ได้นะครับกับแพนเค้กมันฝรั่งบล็อกโคลี่นะครับเอาละครับอันแรกนะครับโจทย์ของเราครับมันฝรั่งนะครับอันนี้เอามาหั่นเป็นเส้นก่อนเลยใช่หรือเอาที่ขูดที่ขูดก็ได้นี่นะครับจากนั้นอันนี้โอ้โหบล็อกโคลี่แล้วก็เป็นวิตามินให้เด็กทานได้มีมันฝรั่งนะครับที่เป็นเส้นๆของเรานะครับบล็อกโคลี่สับละเอียดเลยตามด้วยไข่ไก่1ฟองครับคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับวันนี้ปรุงรสแบบฝรั่งง่ายๆเลยนะเกลือพริกไทยนะจากนั้นนะครับอันนี้เราจะใส่แป้งสาลีลงไปนะครับเชฟบอกค่อยๆใส่นะครับใส่หมดปุ๊บคนไม่ไหวอีกนิดนึงไม่ต้องเต็มช้อนไม่ต้องเต็มช้อนเอาละขาดไม่ได้นี่นะครับคุณผู้ชมครับสังเกตว่าส่วนผสมของเราตอนนี้นะครับมันจะแห้งๆเนาะครับเอาละอันเนี้ยเป็นเคล็ดไม่ลับเลยนะครับกระป๋องนี้นะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นมข้นจืดที่พอร์ตแถบชมพูครับช่วยเพิ่มรสชาติอาหารนะครับให้เข้มข้นยิ่งขึ้นล่ะครับอันนี้ก็จะใส่ในแพนเค้กของเราได้เลยนะครับพอก่อนโอเคค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมนะต้องดูว่าส่วนผสมของเรานะมันมีความเหลวความข้นยังไงนะเชฟนะบางทีน้ำออกจากมันนะใช่อันนี้เราก็จะเซตตัวให้มันหมักให้มันมีปฏิกิริยากับไอ้ความเค็มของเกลือที่เราใส่ไปมันก็จะทําให้ตัวมันนี่นุ่มขึ้นก็จะนิ่มขึ้นอ่ะคุณผู้ชมดูนะคือลักษณะไม่ได้เหลวไปแล้วก็ไม่ได้แห้งไปแบบตอนแรกนะต้องประมาณนี้เลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือส่วนผสมแพนเค้กนะครับเรียบร้อยแล้วลักษณะได้ที่แบบนี้เลยจะพักก็ได้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมบอกว่าโอ้รีบกินละไหนๆก็ทําทั้งทีสามารถทําได้เลยนะครับเราตั้งกระทะให้ร้อนได้เลยนะอันนี้เป็นกระทะแบบนอนสติ๊กนะครับนี่อ่ะได้แบบนี้ปุ๊บอาจจะใส่น้ำมันลงไปช่วยนิดนึงนะครับเอาละครับน้ำมันร้อนได้ที่นะครับตักสุ่มผสมแพนเค้กลงไปเลยฮะเอาละครับหลังจากที่เราหยอดตัวแป้งแพนเค้กลงไปนะคุณผู้ชมนะเชฟบางอันนี่คือเราจะรู้เลยว่ามันเขาสีน้ำตาลครับเราก็เตรียมพริกได้เลยใช่ไหมฮะนี่ต้องได้แบบนี้เลยก็คือตอนที่แซะก็แอบดูก้นเขาก่อนถ้าสีได้ที่ปุ๊บก็โอเคเตรียมพริกแต่ทั้งนี้เราก็สังเกตดูก็ได้เป็นบริเวณที่ว่าเฟรมไฟเนี่ยมันร้อนแต่ถ้าถามข้างนอกเนี่ยร้อนไหมก็ร้อนแต่ว่าอาจยังไม่เข้มแรงพอต้องดูในเรื่องของเตาด้วยเนาะเอาละครับอันนี้เชฟของเราค่อยๆทยอยนะฮะกลับด้านตัวแพนเค้กนะครับต้องบอกว่าจริงๆทําง่ายมากๆนะเชฟนะมันฝรั่งนะก็มาขูดเป็นเส้นหรือหั่นเป็นเส้นนะฮะผสมกับแป้งแล้วอาจจะเพิ่มถ้าไม่มีบล็อกโคลี่แครอทข้าวโพดอะไรได้หมดเลยใช่ใช่คือว่าผักเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกเอาไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมครับเชฟก็อันนี้ก็เป็นฮัชบราวนี่น้องๆหนูๆดูอยู่แฮปปี้แล้วเนี่ยเชฟบอกว่าไม่ใส่ผักก็ได้แต่ใส่ก็ดีเพราะว่าจะได้คุณค่าทางโภชนาการทําง่ายด้วยแล้วก็จริงๆผมคิดว่าใช้เวลาไม่นานนะมื้อเช้าอย่างนี้นะครับพ่อบ้านแม่บ้านสามารถทําให้คุณลูกได้เลยก่อนไปเรียนนะว่าเป็นมื้อเช้าที่ถ้าเกิดเราทอดไฟแรงๆก็จะสวยมากนี่นะอันนี้ถ้าไฟแรงๆอย่างเชฟบอกก็จะสีขึ้นแบบนี้เลยครับนี่เอาละครับชิ้นนี้โอ้โหเหลือง2ด้านเลยนะฮะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งเมนูนะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเรามันฝรั่งหรือว่าโปเตโต้นะครับอันนี้เป็นเมนูที่2แล้วนะครับแพนเค้กมันฝรั่งบล็อกโคลี่นะครับนี่น่ากินมากๆเลยเชฟประจวบบอกว่าท
ทำง่ายนะครับแล้วก็สามารถเอามาเป็นอาหารเช้าให้กับทุกคนในบ้านได้นะครับ